โซเชียลเกาหลีใต้ฮือฮาลิซ่าแบล็คพิงค์นั่งกินข้าวกับอีวอนจูทายาทตระกูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้อย่างซัมซุงที่ร้านเจ๊ไฝร้านอาหารรางวัลมิชลินชื่อดังของไทยย่านประตูผีโดยอีวอนจูเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านประธานใหญ่อีแจยงแห่งบริษัทซัมซุงบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 22.4% ของ GDP ทั้งเกาหลีใต้ทำธุรกิจแทบจะครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งสมาร์ทโฟนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างโรงพยาบาลโรงแรมบริษัทประกันภัยและมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 13.33 ล้านล้านบาทอีวอนจูเป็นลูกสาวของท่านประธานอีแจยงและรองประธานอิมแชรยองแห่งแดซังกรุ๊ปผู้ผลิตเครื่องปรุงรสรายใหญ่ของเกาหลีใต้ซึ่งตัวคุณแม่ก็มาร่วมทานข้าวกับลิซ่าด้วยแต่ทั้งคู่หย่าร้างกันไปแล้วสาวน้อยคนนี้ซึ่งคนเกาหลีใต้ตั้งฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งซัมซุงหรือเจ้าหญิงแห่งเกาหลีใต้เกิดเมื่อวันที่7มีนาคมปี2004ปัจจุบันอายุ19ปีอ่อนกว่าลิซ่า7ปีอีวอนจูจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติยงซานในกรุงโซลสถานศึกษาของเหล่าลูกหลานนักการทูตและลูกหลานคนใหญ่คนโตในเกาหลีใต้และเรียนต่อระดับไฮสคูลที่โรงเรียนเอ็ดโรสแมรี่ฮอลล์โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกาปัจจุบันมีรายงานว่าเธอเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่โคโลราโดคอลเลจและกำลังฝึกงานอยู่ที่บริษัทคอลคอมผู้ผลิตชิปสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดพันธมิตรเก่าแก่ของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นอกจากการเรียนเป็นเลิศแล้วอีวอนจูยังมีความสามารถโดดเด่นในด้านการเต้นบัลเล่จากการร่ำเรียนที่คณะบัลเล่ชื่อดังของโลก National Ballet Academy เป็นเวลา6ปีและได้มีส่วนร่วมในการแสดงบัลเล่ที่มีชื่อเสียงอย่าง The Nutcracker ในฐานะนักแสดงนำที่มีอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีการแสดงนี้มาและทุกครั้งที่เธอขึ้นแสดงท่านประธานอีแจยงก็จะเคลียร์คิวทั้งหมดและเข้าไปนั่งชมด้วยทุกครั้งนอกจากจะเป็นลูกสาวอันเป็นที่รักและภาคภูมิใจของคุณพ่อแล้วอีวอนจูก็ถือว่าเป็นทายาทไฮโซตระกูลใหญ่เพียงไม่กี่คนที่แม้แต่คนเกาหลีใต้เองก็ชื่นชมจากภาพลักษณ์ที่ดูน่ารักสมวัยเป็นธรรมชาติไม่ประดิษฐ์ไม่เย่อหยิ่งเหมือนที่เราเห็นในซีรีส์เกาหลีเธอแต่งตัวเรียบง่ายใช้ของแบรนด์เนมในระดับเดียวกับที่คนทั่วไปใช้กันและเคยมีคนไปเจอเธอดูคอนเสิร์ตในที่นั่งชั้นเดียวกับคนทั่วไปอย่างไรก็ตามอีวอนจูไม่ค่อยจะปรากฏตัวในที่สาธารณะหรือโซเชียลมีเดียมากเท่าไหร่นะเธอดูเป็นคนค่อนข้างจะห่วงชีวิตส่วนตัวมีรายงานว่าครั้งหนึ่งอีวอนจูเคยเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียแต่ไม่นานก็ปิดไปเพราะได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลมากเกินไปอย่างไรก็ตามนอกจากลิซ่าแล้วอีวอนจูก็เคยถูกพบนั่งร่วมโต๊ะกับโรเซ่สมาชิกอีกคนของวงแบล็คพิงค์ด้วยเช่นกันแต่เป็นในงานที่มีบรรยากาศหรูหราคนละเรื่องกับร้านเจ๊ไฝเลยในทางธุรกิจอีวอนจูถูกมองว่าเป็นทายาทรุ่นที่4ที่จะเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของซัมซุงซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงกันมากในเวลานี้เธอจึงถูกมองว่าเป็นความหวังหนึ่งของบริษัทเลยทีเดียวและการปรากฏตัวของเธอร่วมกับลิซ่ายิ่งเป็นการตอกย้ำว่าลิซ่าหรือสาวน้อยและลิซ่ามโนบาลของเรายังคงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มแชโบหรือกลุ่มธุรกิจใหญ่ในเกาหลีใต้อยู่ไม่ใช่แค่กลุ่มธุรกิจในต่างประเทศเท่านั้นแม้ว่าจะมีกระแสข่าวมาตลอดว่าลิซ่ามักถูกลดความสำคัญหรือไม่เป็นที่นิยมสำหรับสื่อเกาหลีใต้หรือชาวเกาหลีใต้ทั่วไปแต่ไม่ว่าใครจะว่ายังไงภาพนี้แค่ภาพเดียวก็ถือว่าช่วยลดความกังวลของแฟนคลับชาวไทยเกี่ยวกับอนาคตของลิซ่าในเกาหลีใต้ไปมากเลยทีเดียว